ายได้ดีกว่าปล่อยเสียเวลาเติมแต่งสีสันสร้างงานให้มีมูลค่าอีกหนึ่งราคาคงคิดสกิดแอปพลายขอเก็บความคิดสร้างสินเติมติดสไตล์เขาร่วมอยู่ในกลเม็ดเครปอาทิสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการกลเม็ดเคล็ดอาชีพค่ะดิฉันภัทรวรัตน์อบสันเทียรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะเป็นประจำค่ะที่เราได้พบกันนะคะกับรายการของเราค่ะที่จะมาแนะนำสาธิตวิธีการขั้นตอนอย่างละเอียดนะคะสำหรับการประดิษฐ์ชิ้นงานค่ะที่จะสร้างรายได้ให้กับคุณนะคะสามารถที่จะนำไปจำหน่ายนะคะเป็นรายได้เสริมนะคะหรือว่าจะเป็นอาชีพหลักค่ะหรือว่าจะประดิษฐ์ชิ้นงานเอาไว้เพื่อใช้เองนะคะหรือว่ามอบเป็นของขวัญให้กับคนที่คุณรักก็ได้เช่นเดียวกันนะคะและในวันนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องราวของนาฬิกาไม้ค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ชมก่อนนะคะนี่คือนาฬิกาแฟนซีนะคะเป็นรูปไก่นั่นเองนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะแต่ว่าวิธีการทำจะเป็นอย่างไรนะคะก็ต้องให้ท่านวิทยากรของเรานะคะเป็นผู้ที่สาธิตขั้นตอนอย่างละเอียดค่ะคุณผู้ชมก็ติดตามได้เลยนะคะรวมถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆค่ะจะหาซื้อได้ที่ไหนนะคะต้องทำยังไงบ้างนะคะขอต้อนรับท่านวิทยากรค่ะคุณโนรีขวัญข้าวนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยที่ให้เกียรติกับทางรายการนะคะจะมาสาธิตการประดิษฐ์นาฬิกาแฟนซีใช่ไหมคะซึ่งนาฬิกาแฟนซีเนี่ยนะคะก็ทำมาจากไม้ด้วยนะคะวัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะก็ส่วนสำคัญก็เป็นไม้อัดค่ะเป็นไม้อัดนะคะแล้วก็กระดาษไว้สำหรับทำเป็นแพทเทิร์นค่ะนอกจากนี้ล่ะคะก็จะมีอะไรอีกคะก็จะมีส่วนของตัวเครื่องนาฬิกาค่ะอันนี้สำคัญเลยที่จะต้องประกอบไปด้วยตัวเครื่องแล้วก็เข็มค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเลื่อยฉลุค่ะค่ะทำไมถึงต้องใช้เลื่อยฉลุล่ะคะใช้เลื่อยฉลุนี่คือจะใช้เลื่อยไปตามรูปทรงที่เราออกแบบมาค่อนข้างจะอิสระนิดนึงจะเข้าตามซอกอะไรเงี้ยค่ะได้ง่ายขึ้นได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็สามารถกำหนดได้ทิศทางได้ด้วยมือของเราเองทั้งหมดราคาของเลื่อยฉลุนี่แพงไหมคะก็อยู่ที่ประมาณ100ค่ะ100บาทเท่านั้นเองนะคะก็ถ้าใครที่สนใจจะทำนี่ซื้อมาไว้เป็นของตัวเองเลยนะคะจะได้ประดิษฐ์ชิ้นงานได้นะคะจากนี้ก็เป็นปืนกาวค่ะค่ะค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์การร่างภาพก็มีดินสอยางลบค่ะกระดาษกรรไกรเงี้ยค่ะค่ะมีไขควงค่ะไขควงไว้ขันน็อตด้านหลังค่ะค่ะไว้สำหรับเป็นที่แขวนนะคะค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นสีอะคริลิกค่ะสีอะคริลิกนอกจากนี้ก็มีเห็นมีสีรองพื้นด้วยสีรองพื้นค่ะเอาไว้ทำไมอะคะสีรองพื้นจำเป็นต้องใช้สีรองพื้นค่ะเนื่องจากไม้เนี่ยค่ะไม้อัดถ้าเราจะลงสีอะคริลิกทับลงไปบนไม้เลยค่ะจะทำให้สีเนี่ยที่ออกมาจะไม่สดอาจจะเป็นจำๆเพราะว่าเนื้อไม้นะคะจะดูดเนื้อสีลงไปอ๋อคือเนื้อไม้มันก็ไม่ค่อยจะเรียบอยู่แล้วใช่ถ้าเราลงสีไปเลยมันก็จะไม่สวยมันจะดูดสีใช่ค่ะจำเป็นต้องใช้สีรองพื้นก่อนจำเป็นต้องใช้สีรองพื้นก่อนแล้วก็เพื่อที่จะให้สีเนี่ยมันติดทนค่ะค่ะแล้วอย่างกระดาษทรายที่มีเตรียมไว้ล่ะคะกระดาษทรายนี่ไว้ในขั้นตอนที่ใช้เลื่อยฉลุเนี่ยค่ะค่ะเวลาเราเลื่อยไปมันก็มีเสี้ยนไม้หรือว่าไม้ที่มันไม่เรียบร้อยค่ะก็เอามาไว้ขัดทำตรงมุมอย่างเงี้ยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีสว่านใช่ไหมคะไว้สำหรับเจาะนะคะไว้เจาะใส่เข็มเนี่ยค่ะค่ะใส่เข็มใส่ด้านหลังของนาฬิกานะคะใช่ค่ะแล้วก็มีพวกไม้บรรทัดอันนี้เป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือนิดหน่อยที่เราสามารถทำให้งานเสร็จไวขึ้นขั้นตอนแรกเราก็ใช้ดินสอธรรมดานี่ค่ะค่ะร่างภาพออกมาค่ะในวันนี้ก็จะมาสาธิตเรื่องของการทำนาฬิกานาฬิกาเป็นให้เป็นรูปนกฮูกค่ะนกฮูกใช่ค่ะขั้นตอนแรกในการนี่ก็เริ่มจากร่างภาพค่ะแล้วก็ร่างภาพถ้าเราไม่อยากได้นกฮูกเราอยากจะได้เป็นช้าง
เป็นม้าเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมคะได้ค่ะเป็นสัตว์ได้ทุกชนิดดีไซน์รูปแบบโดยการเน้นพื้นที่สำหรับให้เข็มนาฬิกาให้สามารถที่จะได้ดูได้ชัดด้วยตรงก็คือรูปแบบของนาฬิกาเนี่ยนะคะที่คุณพี่นุรีแนะนำก็คือต้องเป็นรูปแบบที่สามารถจะดีไซน์ให้เข็มนาฬิกาเนี่ยเราเห็นได้ชัดเจนเพราะว่าเราต้องติดเข็มนาฬิกาลงไปตรงกลางถูกต้องไหมคะใช่ค่ะอย่างนี้ก็พอเราร่างแบบออกมาแล้วค่ะนะคะประมาณคร่าวๆนะคะแล้วก็ร่างแบบออกมาเป็นแบบนี้อันนี้คือเป็นเหมือนกับเป็นหน้าของนกฮูกใช่ไหมคะทั้งตัวเลยค่ะทั้งตัวเลยทั้งตัวค่ะใช่ค่ะแล้วด้านบนคือเป็นหูใช่ไหมคะใช่ค่ะที่เห็นเป็นจุดตรงนี้เราเอาแค่โครงร่างรอบนอกก่อนประมาณหมดค่ะใช่ค่ะค่ะจากนั้นก็เราก็ใช้กรรไกรเนี่ยค่ะค่ะตัดกรรไกรก็ตัดธรรมดาเลยตัดให้ออกมาเป็นรูปของนกฮูกที่จะเป็นแบบใช่ค่ะใช่ไหมคะจากนั้นเนี่ยหลังจากที่เราได้เพื่อที่จะได้ออกมาเป็นแพทเทิร์นของงานค่ะอย่างเงี้ยค่ะก็เสร็จออกมาแล้วก็จะได้ประมาณเนี้ยค่ะนะคะอันนี้เป็นแบบของตัวนกฮูกนะคะที่ตัดมาจากกระดาษแข็งเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้จากนั้นเราจะนำแบบไปทำอะไรต่อคะเราก็ใช้แบบแพทเทิร์นที่เป็นกระดาษเนี่ยค่ะค่ะเอามาวางทับลงบนไม้อัดนะคะใช่ค่ะแล้วก็กดไว้ค่ะแล้วก็ใช้ดินสอร่างภาพอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อเป็นเส้นเอาท์ไลน์อืมเนี่ยค่ะถ้าเราร่างแบบนี้แล้วเนี่ยใช้เลื่อยฉลุก็จะต้องตัดตามที่เราร่างนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยอาจจะเป็นรูปอะไรที่ง่ายๆเลยกลมๆเลยก็ได้ใช่ค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะจะได้แบบว่าไม่ยากเกินไปนะคะค่ะขั้นแรกๆที่ลองหัดทำตามนะคะเราอาจจะหาอุปกรณ์ตัวช่วยนิดนึงค่ะค่ะเอามาไว้สำหรับรองนั่นก็คือเขียงใช่ค่ะนะคะอย่างเนี้ยค่ะให้ได้ความสูงพอประมาณค่ะการใช้เลื่อยฉลุแล้วก็มาวางแบบนี้ค่ะค่ะให้งานล้ำออกมาอืมนอกเขียงนิดหน่อยค่ะเขียงแบบนี้นี่คือเขาเรียกว่าเขียงอะไรอะคะเขียงอันนี้ใช้อะไรก็ได้ค่ะใช้อะไรก็ได้เพิ่มความสูงขึ้นมาค่ะให้ได้ระดับที่เลื่อยสามารถเลื่อยลงไปได้ค่ะการเลื่อยก็ใช้เลื่อยเริ่มจากวางลงไปแบบนี้นะคะใช่ค่ะเริ่มจากตรงไหนก่อนก็ได้ค่ะอันนี้ก็เริ่มจากตรงนี้แล้วก็เลื่อยลงไปอย่างนี้ค่ะต้องออกแรงเยอะไหมคะถ้าเลื่อยฉลุแบบนี้ออกแรงไม่เยอะค่ะไม่เยอะนะคะแต่ก็ต้องใจเย็นๆค่ะค่ะเป็นรูปของนกฮูกนะคะอย่างแผ่นไม้ที่นำมาสาธิตวันนี้ก็จะเป็นรูปของนกฮูกนะคะก็ใช้เลื่อยฉลุนี่แหละค่ะเลื่อยแผ่นไม้ให้ออกมาค่ะเสร็จแล้วเราก็ค่อยเลื่อยแบบใจเย็นๆนะคะค่ะค่ะเสร็จออกมาจะได้เป็นรูปแบบอย่างนี้ค่ะแบบนี้เลยนะคะใช่ค่ะนี่คือเป็นตัวของไม้อัดนะคะที่เป็นรูปของนกฮูกตามแบบนะคะที่คุณพี่โนรีหยิบมาสาธิตให้เราได้ชมในวันนี้นะคะค่ะหลังจากที่ได้แผ่นไม้อัดนะคะเป็นรูปของนกฮูกแล้วนะคะคุณพี่โนรีคะขั้นตอนต่อไปเราต้องทำยังไงต่อคะคือวิธีการเจาะค่ะต้องเจาะก่อนเลยเพื่อไว้ใส่ตัวเครื่องนาฬิกาเครื่องของนาฬิกาด้านหลังใช่ไหมคะก็ต้องใช้สว่านใช้สว่านค่ะขออนุญาตยืนได้เลยค่ะเพื่อจะได้ถนัดนิดนึงนะคะใช่ค่ะค่ะการใช้สว่านเราก็ต้องกดให้แน่นค่ะกดงานให้แน่นกดชิ้นงานแล้วก็จับสว่านขึ้นมาอันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงใช่ค่ะนะคะค่ะแล้วก็ใช้หัวสว่านวางลงไปตำแหน่งที่เราจะใส่เข็มค่ะกดให้แน่นนิดนึงแล้วก็กดหัวสว่านนี่ลงกระหน่ำแล้วก็ประมาณนี้เลยนะคะนี่ค่ะเจาะรูเพื่อที่จะใส่เครื่องของนาฬิกาด้านหลังนะคะถ้าสมมติว่าชิ้นงานที่เราทำเนี่ยนะคะจะเจาะรูด้านบนก็ได้เหมือนกันถ้าเราจะใช้วางนาฬิกาด้านบนใช่ถูกไหมแล้วแต่ตำแหน่งที่เราจะวางเข็มหน้าปัดก็จะได้รูแบบนี้จากนั้นเราจะต้องทำยังไงต่อคะขั้นตอนต่อไปจากนี้ก็ใช้สีรองพื้นเนี่ยค่ะค่ะใช้สีรองพื้น
สีรองพื้นนี่ใช้เพื่อที่จะให้งานสีจะได้ไม่ดูดค่ะค่ะก็คือปกติเนี่ยถ้าเกิดเป็นไม้อัดเนี่ยนะคะเอาสีอะคริลิกเนี่ยป้ายลงไปสีมันจะซึมลงไปข้างล่างใช่แล้วมันจะแตกไม่สวยใช่ไหมคะถ้าเราลองด้วยสีรองพื้นก่อนนี่จะทำให้งานเนี่ยการยึดสีกับตัวงานเนี่ยมันจะแน่นแล้วก็ได้นานระยะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับอีกอย่างนึงนะคะที่เอามาฝากกันการใช้สีสเปรย์พ่นการพ่นเนี่ยนะคะเราต้องระวังนิดนึงอย่าให้เราสูดดมเข้าไปเข้าจมูกเข้าปากอะไรอย่างเงี้ยโดยการหาอะไรมาปิดจมูกปิดปากนิดนึงก็ได้ค่ะนะคะค่ะเพราะว่ามันเป็นสารเคมีใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะแล้วการพ่นเนี่ยค่ะให้อยู่ในระยะห่างประมาณฟุตนึงค่ะ1ฟุตนะคะใช่ค่ะระยะห่างของการพ่นสีรองพื้นนะคะกับไม้อัดก็คือระยะ1ฟุตระยะ1ฟุตนั่นเองนะคะค่ะพ่นลงไปเลยค่ะพ่นลงไปให้ทั่วแผ่นไม้อัดเลยนะคะพ่นลงไปเลยค่ะค่ะจากนั้นก็จะได้งานออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะแบบนี้นะคะค่ะสีรองพื้นก็จะออกเป็นสีที่เราพ่นลงไปก็จะออกสีเทาสีเทาๆนะคะใช่ค่ะนี่นะคะค่ะได้ประมาณนี้แล้วขั้นตอนต่อไปล่ะคะคุณพี่นุรีเราต้องทำอะไรต่อไปขั้นตอนต่อไปนะคะค่ะแล้วก็เป็นขั้นตอนการลงสีค่ะลงสีก็คืออย่างตัวอย่างนี้เป็นนกฮูกเราก็ต้องมาจริงๆแล้วเราสามารถเลือกแบบมาได้ใช่แล้วก็ทำตามแบบได้เลยก่อนที่ใช่ค่ะก่อนที่เราจะลงสีเราก็อาจจะมีการมาร์กตำแหน่งไว้นิดนึงก็ได้ค่ะค่ะอย่างเช่นว่าร่างไปเบาๆนะคะไม่ต้องกดดินสอแรงแล้วก็ร่างเป็นตาอันนี้ดวงตานกฮูกต้องตาโตนิดนึงตาโตนิดนึงค่ะอย่างเงี้ยค่ะเป็นเส้นเอาลายไว้ก่อนเวลาลงสีเราจะได้รู้ตำแหน่งว่าสีอะไรสีอะไรลงแค่ไหนใช่ค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นตาไปแล้วนี่ก็เป็นปีกเป็นปีกค่ะค่ะซ้ายขวานี่อันนี้ก็เป็นส่วนลำตัวค่ะที่เหลือเราก็สามารถแบ่งออกมาเป็นไว้สำหรับทำเป็นหน้าปัดนาฬิกาอ๋อคือตรงกลางของตัวนกฮูกก็จะเป็นที่ใส่นาฬิกาของเรานั่นเองค่ะนี่ก็เป็นตาชั้นในอีกประมาณนี้ค่ะพอได้อย่างนี้แล้ว แล้วก็เป็นขั้นตอนการลงสีนะคะค่ะด้วยสีอะคริลิกค่ะสีอะคริลิกนี่ก็จะมีหลายสีให้เราได้เลือกซื้อนะคะใช่ค่ะแล้วก็บีบลงไปในจานสีเลยเรากำลังผสมสีนะคะอันนี้เป็นสีอะไรอะคะสีดำสีดำค่ะสีดำนะคะงานที่ประดิษฐ์ด้วยมือแบบนี้นะคะถ้าเราทำแล้วก็ไปมอบเป็นของขวัญเนี่ยนะคะรู้สึกว่าจะภูมิใจนะคะเพราะว่าทำด้วยมือของเราเองชิ้นเดียวชิ้นเดียวด้วยไม่ซ้ำแบบไม่ซ้ำกันค่ะการที่จะลงสีนะคะสีอะคริลิกต้องใช้น้ำเป็นตัวผสมน้ำเป็นตัวผสมใช้ผู้กันก็เลือกนิดนึงผู้กันให้พอดีกับชิ้นงานไม่เล็กหรือว่าไม่ใหญ่จนเกินไปถ้าเล็กเกินไปผู้กันที่เราใช้เล็กเกินไปทำให้งานเราเสร็จช้านอกจากเสร็จช้าแล้วก็อาจจะแบบจะทำให้สีไม่เรียบเพราะฉะนั้นดูเนื้อที่แล้วก็เช็คของจุดที่เราจะลงสีใช่ค่ะนะคะถ้าเป็นจุดใหญ่ก็ใช้ผู้กันที่เป็นเบอร์ใหญ่ใช่ค่ะนะคะถ้าเป็นจุดเล็กก็ใช้ผู้กันเบอร์เล็กนิดนึงนะคะค่ะแล้วก็ตีสีกับน้ำนะคะค่ะให้เข้ากันหมดก่อนค่ะค่ะสีผสมกับน้ำนี่ไม่ต้องให้มันเหลวจนเกินไปนะคะค่ะประมาณหนืดๆอะค่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าข้นจนเกินไปใช่นะะใช่ค่ะใช้พวกกันได้ขนาดแล้วแล้วก็จุ่มสีแล้วก็ป้ายลงไปเลยเห็นไหมคะเห็นอย่างนี้แล้วรู้สึกเหมือนตอนที่เป็นเด็กเลยนะคะค่ะวิธีนะคะในการลงสีให้เรียบค่ะเราลงปาดไปเลยค่ะค่ะปาดสีลงไปอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องไปซ้ำไม่ต้องไปปาดซ้ำมากไม่ต้องถูไปถูมาด้วยใช่ค่ะไม่ต้องถูไปถูมาอย่างนี้เราปาดไปเลยค่ะที่ยังไม่ลงก็ลงมาเลยอย่างเงี้ยค่ะปาดไปเรื่อยๆแล้วก็เราก็ต้อง
ลงซ้ำอีกรอบหนึ่งเพื่อให้เรียบก็คือถ้ารอบเดียวเนี่ยบางทีก็เหมือนกับสีมันจะไม่แน่นไม่สวยใช่นะคะไม่สม่ำเสมอกันอ๋อแล้วต้องรอให้ชั้นแรกเนี่ยแห้งก่อนหรือเปล่าคะถึงลงรอให้ชั้นแรกแห้งก่อนค่ะค่ะถึงจะลงซ้ำชั้นที่สองอ๋อค่ะส่วนในเวลาทำงานเราก็สามารถเลือกพื้นที่ที่ห่างกันนิดนึงเช่นว่าสีดำตรงนี้ค่ะกับตรงนี้เราจะลงเป็นสีขาวก็คือควรจะเลือกสีที่ตัดกันไปพร้อมๆกันได้เลยอ๋อค่ะค่ะลงไปพร้อมๆกันได้เลยโดยการอันนี้ก็พักไว้แล้วก็ใช้สีขาวค่ะระหว่างที่รอให้สีดำแห้งนะคะเราก็มาระบายในส่วนของสีอื่นๆเพราะถ้าเราปาดสีซ้ำลงไปเลยในขณะสีชั้นแรกไม่แห้งค่ะมันก็จะทำให้สีชั้นแรกเนี่ยขึ้นมาจะทำให้ไม่เรียบค่ะค่ะนี่ก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะคะคุณผู้ชมที่จะทำให้ชิ้นงานของเราสวยงามนะคะแล้วก็มีสีที่สม่ำเสมอนั่นเองนะคะอย่างเช่นเนี่ยค่ะค่ะถ้าเราลงสีชั้นเดียวในรอบแรกบางสีอย่างเช่นสีขาวเนี่ยค่ะจะทำให้งานเนี่ยมันไม่เรียบค่ะสีขาวนี่เห็นชัดเจนเลยใช่ค่ะนะคะจะทำให้ยังเห็นสีรองพื้นใช่จริงๆด้วยแล้วถ้าเราปาดไปปาดสีครั้งที่สองลงไปในขณะที่มันก็จะทำให้งานเป็นจ้ำๆแบบนี้ค่ะอ๋อนี่นะคะเป็นตัวอย่างของการที่สีเป็นจ้ำเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอให้สีแห้งก่อนแห้งก่อนค่ะแล้วก็ค่อยลงซ้ำประมาณ 2-3 รอบจนกว่างานของเราจะได้สีออกมาที่เรียบเสมอสวยงามกันหมดค่ะค่ะนะคะแล้วก็ลงสีไปเรื่อยๆค่ะค่ะอย่างตานี่จะเป็นสีอะไรนะคะปกติแล้วสีขาวสีขาวใช่ไหมคะค่ะถ้าลงสีมาสม่ำเสมอแล้วก็ออกมาก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะค่ะนี่นะคะก็จะใช้สีขาวสีดำแล้วก็สีชมพูนะคะเริ่มจะเป็นรูปร่างของนกฮูกแล้วนะคะ ค่ะถ้าได้แบบนี้แล้วขั้นตอนต่อไปล่ะคะขั้นตอนต่อไปนะคะค่ะแล้วก็เป็นการลงรายละเอียดของตาของปากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคือเราก็ต้องเลือกใช้พวกกันที่มันเหมาะกับพื้นที่ที่เราจะลงนิดนึงค่ะค่ะอย่างเช่นตาค่ะมีขนาดที่เล็กค่อนข้างเล็กมากตาดำใช่ค่ะนิดนึงนะคะค่ะก็ใช้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยๆลงค่ะอย่างเงี้ยค่ะตรงตาเนี่ยค่ะค่ะมันจะมีไฮไลท์อยู่นิดนึงเราจะเว้นไว้ด้วยการเว้นสีขาวไว้เลยก็ได้ค่ะค่ะมันก็เหมือนกับจะเป็นลูกในตาไปเลยใช่ค่ะเป็นใช่ไหมคะแววตาแล้วก็ใส่รายละเอียดแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆส่วนปากน้องฮู้ก็จะเป็นสีแดงตอนนี้นะคะก็มาถึงขั้นตอนของการวาดปากให้กับนกฮูกนะคะใช่นกฮูกนี่ไม่มีปากไม่ได้เลยนะเดี๋ยวกินอะไรไม่ได้นะคะปากแดงนิดนึงปากแดงนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้พู่กันเบอร์เล็กค่ะค่ะค่อยๆลงรายละเอียดของปากนะคะอย่างนี้ถ้าเรามีแบบแล้วก็วาดตามแบบเลยก็ได้ใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะแต่อย่างของคุณพี่โนรีนี่คือก็รู้อยู่แล้วว่าต้องวาดอะไรตรงไหนใช่ค่ะใช่ไหมคะนี่ได้ปากแล้วนะคะได้ปากแล้วค่ะอาจจะใส่ตาแล้วก็ใส่นิ้วที่ไว้อ๋อต้องนิ้วต้องมาเกาะด้วยอย่าลืมใช่ไหมคะตอนนี้นะคะกำลังวาดนิ้วให้กับนกฮูกอยู่นะคะค่ะสองฝั่งเนี่ยเป็นรูปเป็นร่างที่ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วนะคะคุณผู้ชมจากตอนแรกนะคะเป็นแผ่นไม้อัดธรรมดานะคะที่ไม่มีสีสันไม่มีลวดลายอะไรเลยนะคะตอนนี้ก็นำมาตกแต่งนำมาประดิษฐ์นะคะนำมาทำให้เป็นรูปของนกฮูกนะคะซึ่งต่อไปนี้ก็เดี๋ยวจะกลายเป็นนาฬิกาใช่ค่ะค่ะซึ่งสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับไม้อัดธรรมดานะคะที่ไม่มีราคาข้างงวดอะไรนะคะพอเรานำสีสันมาใส่นะคะนำนู่นนี่นั่นมาใส่เนี่ยมันก็จะทำให้เป็นการเพิ่มมูลค่าแล้วก็จำหน่ายได้ในราคาที่ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะทำอย่างไรดีคะก็รอให้สีแห้งนะคะค่ะค่ะ
รอให้สีที่เราลงแห้งใช่ค่ะพอสีแห้งปุ๊บค่ะแล้วก็เอาเข็มเนี่ยค่ะค่ะตัวเครื่องตัวเครื่องของนาฬิกาแล้วก็เข็มค่ะค่ะปกติแล้วเข็มพวกนี้ก็จะมา3ชิ้นนี้คือจะมาพร้อมกันจะมาเป็นชุดหนึ่งเลยเป็นชุดอยู่แล้วนะคะใช่ค่ะแบบนี้ค่ะก็แล้วก็จับงานของเราค่ะพลิกด้านหลังค่ะใช่ค่ะแล้วก็เอาเข็มเนี่ยค่ะค่ะใส่ลงไปแบบนี้ค่ะค่ะให้ที่สำหรับใส่แบตอยู่ด้านล่างค่ะใช่ค่ะแล้วก็พลิกมาดูตำแหน่งด้านหน้าด้านหน้าประมาณนี้ค่ะค่ะแล้วก็การยึดนะคะการยึดตัวเครื่องให้ติดกับชิ้นงานค่ะเราก็วางอันนี้ลงไปก่อนอย่างนี้ค่ะแล้วก็ใช้กาวยางนะคะกาวร้อนเนี่ยค่ะกาวร้อนค่ะกาวแท่งปืนกาวนะคะค่ะแล้วก็บีบกาวลงไปเพื่อที่จะติดตัวของติดตัวเครื่องนาฬิกาเนี่ยค่ะให้เข้ากับชิ้นงานของเรานะคะใช่ค่ะที่ต้องใช้กาวร้อนเพราะว่ามันค่อนข้างจะติดแน่นหรือเปล่าคะใช่ค่ะใช่ไหมคะแล้วก็กดค่ะกดลงไปสักพักหนึ่งรอให้กาวแห้งค่ะค่ะแล้วก็พลิกขึ้นมาค่ะด้านหน้าก็ยังจะเป็นแบบนี้อยู่นะคะใช่ค่ะค่ะจากนั้นเราก็จากนั้นก็เราก็เริ่มใส่เข็มค่ะค่ะเข็มนาฬิกาเนี่ยค่ะต้องเริ่มจากเข็มสั้นก่อนเข็มสั้นเข็มสั้นคือเข็มของเข็มบอกชั่วโมงเข็มบอกชั่วโมงก่อนนะคะแล้วก็ถัดขึ้นมาก็เป็นเข็มบอกนาทีค่ะเข็มบอกวินาทีค่ะตามมาอย่างเงี้ยค่ะการใส่เข็มนะคะค่ะการใส่เข็มจะต้องจับเข็มมาแล้วก็วางลงไปค่ะโดยเล็งให้เข็มเนี่ยชี้ไปตรงเลข12อ๋อเบื้องต้นต้องชี้ไปตรงเลข12ก่อนด้านบนก่อนใช่มั้ยคะค่ะให้ครบทุกเข็มเลยค่ะค่ะเริ่มจากเข็มสั้นนะคะค่ะแล้วเราก็วางแล้วก็กดลงไปเลยค่ะสองข้างมันจะเข้าล็อกพอดีเลยใช่ไหมคะเข้าล็อกพอดีเลยค่ะอ๋อแบบนี้แล้วก็จะยึดติดเลยใช่ไหมคะใช่ออกแรงกดลงไปนิดนึงค่ะค่ะแล้วก็มาเข็มบอกนาทีค่ะเข็มยาวใช่ค่ะเข็มยาวแล้วก็ใช้วิธีเดิมค่ะวางลงไปให้ได้ส่วนกลางค่ะแล้วก็ใช้นิ้วกดลงไปที่เราต้องวางไปที่เลข12เพื่อที่จะเล็งเข็มชั่วโมงให้ได้12ชั่วโมงอะค่ะอืมใช่แล้วก็เข็มยาววินาทีค่ะค่ะก็ใส่ลงไปอย่างเนี้ยค่ะค่ะแล้วก็กดทุกอย่างมันจะลงล็อกหมดเลยใช่ค่ะใช่ไหมคะค่ะแล้วมาถึงส่วนวิธีการที่เราจะรู้ว่าตำแหน่งไหนบอกเวลาเท่าไหร่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะมีวิธีการจับยกขึ้นมายกขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็พลิกดูด้านหลังค่ะค่ะค่ะก็จะมีปุ่มตรงนี้ค่ะเป็นเหมือนปุ่มที่เราใช้เลื่อนตั้งเวลาใช่ใช่ค่ะค่ะแล้วก็หมุนจากหมุนตามเข็มนาฬิกาก็คือหมุนจากขวาไปซ้ายแล้วก็หมุนดูค่ะอย่างนี้ค่ะถ้าเราหมุนเข็มยาวเนี่ยค่ะมาครบรอบแสดงว่าเท่ากับ1ชั่วโมง อย่างนี้ค่ะหมุนเพื่อตั้งเวลานะคะอ๋อนี่นะคะหมุนด้านหลังนะคะค่ะหมุนเข็มพอเข็มยาวชี้ตรงเลข12ตำแหน่งเลข12ปุ๊บค่ะเราก็ใช้ดินสอกดเนี่ยค่ะมาร์คตำแหน่งตรงปลายเนี่ยค่ะไว้เป็นจุดเล็กๆก็คือมาร์คไว้ที่เข็มสั้นใช่ค่ะนะคะว่านี่คือ1ชั่วโมง1ชั่วโมงค่ะแล้วเราก็หมุนไปอย่างเงี้ยค่ะเรื่อยๆการตั้งเข็มนาฬิกานะคะอ๋ออย่างเงี้ยค่ะนี่เป็นวิธีเริ่มต้นเลยนะของการตั้งเข็มนาฬิกานะคะเราจุดไว้เบาๆเพื่อที่จะมาร์คจุดไว้สำหรับหยดจุดสีบอกเวลาเนี่ยอ๋อเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาแต้มสีมาแต้มสีเพื่อจะบอกด้วยว่าเลขนี้กี่โมงแล้วใช่ค่ะกี่นาฬิกาแล้วอะไรแบบนี้นะคะใช่ค่ะค่ะต้องหมุนให้ครบทั้ง12จุดเลย12ชั่วโมงนะคะใช่ค่ะค่ะอย่างเนี้ยค่ะแล้วก็มาร์คจุดไว้ค่ะใช
ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะถ้าเรามาร์กจุดแล้วเราก็ใช้สีแดงลองแต้มแต้มดูนะคะว่าที่เวลาบ่ายโมงเป็นแบบไหนใช่ค่ะส่วนวิธีการที่จะให้ดูชัดให้ดูง่ายค่ะก็เราอาจจะใช้วิธีการที่ให้เลข12อย่างเงี้ยค่ะเลข3ค่ะเลข6เลข9อาจจะใช้เป็นจุดหรือว่าอาจจะใช้แบบเป็นขีดก็ได้ขีดก็ได้ใช่ค่ะเพื่อเช็คตำแหน่งหลังจากที่ชิ้นงานของเราสำเร็จแล้วนะคะคุณพี่นรีขาการตกแต่งเพิ่มเติมลวดลายอย่างเช่นนกฮูกของเราในวันนี้เนี่ยนะคะก็เพิ่มเติมเข้าไปได้ใช่ไหมคะเพิ่มเติมเข้าไปได้เลยค่ะลวดลายเพิ่มเติมหลังจากที่เราใส่เข็มเสร็จแล้วก็ได้ค่ะอาศัยการใช้น้ำสีนิดนึงค่ะใช้ผู้กันเบอร์เล็กๆค่ะวาดลวดลายตามถนัดลงไปได้เลยค่ะค่ะอย่างที่บริเวณของด้านล่างของตัวนกฮูกเนี่ยนะคะมันเป็นขนหรือว่าเป็นอะไรคะเป็นขนค่ะเป็นขนประมาณนี้นะคะก็ใช้ผู้กันแต้มสีดำผู้กันเบอร์เล็กๆเบอร์เล็กๆสีดำค่ะอ๋อนะคะให้มันเกิดลวดลายนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนก็สามารถที่จะทำได้เพิ่มเติมเอาตามความชอบแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ของเราได้เลยทักษะที่มันมีมากขึ้นนะคะวันนี้ค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับท่านวิทยากรของเราค่ะคุณพี่โนรีขวัญข้าวนะคะที่มาสาธิตวิธีการขั้นตอนอย่างละเอียดมากๆเลยสำหรับการทำนาฬิกาแฟนซีค่ะเชื่อแน่เลยนะคะว่าคุณผู้ชมทุกท่านสามารถที่จะไปทำตามได้อย่างแน่นอนเลยค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณพี่โนรีขวัญข้าวมากๆเลยค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากรับชมรายการย้อนหลังค่ะคลิกเข้าไปได้ที่ www.etvthai.tv นะคะหรือว่ามีข้อเสนอแนะใดๆเพิ่มเติมค่ะติชมรายการก็เชิญได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันภัทรวรัตน์อวบสันเทียนะคะท่านวิทยากรค่ะรวมถึงทีมงานรายการกลเม็ดเคล็ดอาชีพนะคะขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันได้ใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะได้ดีกว่าปล่อยเสียเวลาเติมแต่งสีสันสร้างงานให้มีมูลค่าอีกหนึ่งราคาคงคิดสกิดแอปพลายขอเก็บความคิดสร้างสินเติมติดสตาร์